เมื่อเช้าโดมเกียร์ไล่คนออกอีกหมื่นกว่าตอนแรกเลยแพ้ซัมซุงคุณคิดดูเลยกี่ปีโนเกียอะไรคืนพวกนี้เมื่อวันก่อนผมเห็นโปรโมชั่นของโนเกียวงไปเลยแจกรถโอ้โหจากแบรนด์ที่มันโคตรจะพรีเมียมเลยนะคุณคิดดูในช่วงหลายกี่ปีมันกลับไปที่สามแล้วมันจะต่ำไปเรื่อยๆมันตกไปเรื่อยๆตกไปเรื่อยๆคือเรื่องของครีเอทีฟเรื่องของนวัตกรรมนี่มันเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับจริงๆแล้วผมก็ยังไม่รู้เลยว่ามันอะไรมันจะเกิดขึ้นในโลกของศิลปะจริงๆคือในเมืองนอกที่ผมเข้าใจว่าคนยังไปดูงานในมิวเซียมอยู่บ้างแต่ว่าผมว่าประเทศไทยเนี่ย hopeless ไม่มีแล้วก็ไม่รู้บางทีก็ไม่รู้ว่าจะทำให้มันเกิดมูลค่าเพิ่มได้ไงครับผมอยากให้คือจริงๆแล้วพอดีผมได้เข้ามาทำงานโฆษณาเนี่ยก็จริงๆเจอครูบาอาจารย์หลายๆคนนะสมัยก่อนผมมาทำก็โชคดีเจอโฆษณามันกำลังเติบโตประเทศไทยดีก็ได้ทำกับพี่ต่อสันติสิรินะก็เป็นนายกันมาอยู่หลายปีนะครับก็เป็นเจ้าของตอนนี้เป็นเจ้าของเจยูนิเต็ดครับชุดนี้แล้วก็ได้ทำกับพวกอะไรอ่ะพวกพี่บานุพานุอินทวัฒน์มาดูอินทวัฒน์ก็เจ้าของเนี่ยเมื่อก่อนอยู่เบอร์เน็ตเนี่ยทำที่ที่ไปขายอาหารขายเกฮาวคาเฟ่ครับขายแบบเกฮาวก็จริงๆในยุคแรกก็เจอคนเก่งก็ช่วยกลุ่มให้ผมโตมาในวันนี้นี่ก็ไม่เคยจริงๆคนพวกเนี้ยที่พูดตามตรงนะผมอยากให้เป็นรัฐมนตรีใช่ไหมคือประเทศแม่งได้เจริญไปข้างหน้าบ้างคือด้วยความคือประเทศเรามันเป็นอะไรมันรองคนที่มีหัวคิดทางครีเอทีฟซึ่งมันจำเป็นมากๆนะในยุคข้างหน้าผมคิดว่าจริงๆอย่าง TCDC อะไรที่เราเกิดขึ้นเนี่ยนี่พูดตามตรงก็ต้องการคิดว่าการพันศักดิ์พวกอะไรพวกนี้นะที่ทำจริงๆไอ้ TCDC เนี่ยมีพวกนี้คือสิงคโปร์ก็ทำนะทำสมัยก่อนเขายกตึกเลยแล้วก็ทำเป็นไลบรารีขึ้นมาอะไรเงี้ยทำมาก่อนเราอีกคือเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาก็เล็งเห็นว่าให้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเขาติดอยู่บนเรื่องนี้แน่ๆต้องแข่งขันนะครับจริงๆอย่างพวกเกรดพวกอะไรเนี้ยมันทำกันมาหลายปีนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าจริงๆเรื่องของอาร์ตเดเตอร์เรื่องของอะไรพวกนี้หรือเรื่องของศิลปินต้องก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลาผมคิดว่าเราไม่ได้เราจะไปอยู่แบบเท่าเดิมคงเป็นไม่ได้โลกมันเปลี่ยนขนาดนั้นนะครับทีนี้ผมให้ดูงานโบราณในอดีตนะผมว่าแม่งยังดีอยู่ถึงทุกวันนี้เลยแล้วก็เป็นงานที่เป็นดูงานดีๆบ้างกันนะที่เราไม่ค่อยได้เห็นในโลกใบนี้นะครับจริงอย่างงานอันเนี้ยเป็นงานโทษนะครับสมัยก่อนเนี่ยงานอังกฤษเนี่ยมันห้ามโฆษณาบุหรี่คล้ายๆประเทศนะแล้วมันก็ชื่อว่าบุหรี่นะมันชื่อซิลคัพแล้วกล่องเป็นสีขาวๆสีม่วงๆนี่เป็นวิธีที่มันเลี่ยงกฎหมายอะไรก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ห้าม 100% แล้วตอนนี้งานตั้ง30ปีแล้วนะ30 40ปีตอนนี้งานรีวายสมัยก่อนคือเขาก็บอกว่าให้ยีนให้มันอยู่กับเราหรือมันตายอะไรเงี้ยหรือเห็นไหมมันตอนนี้มันต้องขายยีนตรงๆไงแล้วงานก็ยังเจ๋งอยู่ไงอายุมันไม่พิสูจน์อะไรหรอกต้องดีนะดีนะมันจะใส่23ปีอะไรเงี้ยนะครับแต่อย่างเงี้ยมันก็ขายแบบลำโพงเล็กๆเห็นไหมมันเป็นเรื่องการสื่อสารไอเดียถ้าทำงานก็สปอยเนี่ยลำโพงอันนี้ก็งานอาร์ตคืออันนี้เป็นต่อต้านเรื่องในพวกแบบไฮเลท์คือพาเลซี่อ่ะคือก็จะเอาแบบคีย์ที่ชาร์จมาโจคอเกอร์คือรู้ไหมหรือเนี่ยไอ้ the first six pistol supporter เนี่ยก็เป็นแมนซาร์ดแบบรู้เปล่ามึงจะยังไปใช้ไอ้แผ่นผีอีกคือคนมาดูครั้งแรกของไอ้ six pistol นี่มันคือพวกแมนซาร์ดแบบอยู่ในรวมก็ไปเล่นใต้ดินอะไรเงี้ยบอกว่าอาร์ตมึงเจ๋งดีเลยไอ้อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยก็จริงวิธีการใช้กับมีเดียมอะไรเงี้ยมันคือไอเดียในปัจจุบันนี้มันไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่ที่แค่ว่าบนกระดาษกระเบื้องแบบจริงเราเล่นอาจจะเล่นกับมีเดียอื่น
ที่มันนั่นขนาดอันนี้ก็ถูกสื่อครับอันนี้ก็มีอีโคโนมิสนะอันนี้เขาพูดเรื่องฉลาดอีโคโนมิสก็เป็นสื่อก็ไม่ต้องอ่านนะพวกเราไม่ต้องอ่านเดี๋ยวฉลาดเองนะครับอันนี้ก็เป็นบุรีสมัยก่อนได้ให้ดูนะจริงเนี่ยก็มันคืองานอาร์ตนี่มันทำได้หลากหลายคือจริงๆแล้วเราจริงอย่างเงี้ยถ้าพอมันไม่มีอยู่บนกระดาษนะครับมันก็ไปเป็นมีเดียมอยู่ข้างนอกก็ได้ทีมงานพวกนี้ก็หลังๆก็มีคนก็เอาไปใช้เป็นพวกอินโฟกราฟิกไปเป็นงานรุ่นนี้มาก่อนพวกงานอินโฟกราฟิกนี้ก่อนนะที่ใช้บางทีไออะไรเอาโซฟาไปทำแท่งกราฟไปต่ออะไรเนี้ยก็ไม่งานพวกเนี้ยคือเมื่อก่อนแล้วมันอยู่บนกระดาษตอนหลังมันก็ถูกมิกไปมันก็มีคนต่อยอดไอเดียต่อไปนะฮะมีงานเป็นงานพวกเก่าๆสมัยก่อนนะครับอันนี้ก็งานอันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงพอดีเป็นงานที่ออฟฟิศที่ซานฟรานกินตอนร้อน iPod อะไรเงี้ยนี่ก็เด็กรุ่นใหม่ทำนะก็เจ็บก็เอางานยุค70นะครับจริงผมก็ว่างานมันก็ไม่ค่อยมีไอเดียอะไรเท่าไหร่แต่ว่ามันแต่ผมว่าสิ่งที่ execution มันเจ๋งในยุคนั้นมันทำให้คุณดูในงานเนี่ยมันไปอยู่ในทุกยี่ห้อเลยรู้สึกไหมแต่ดีครับ Apple มันทำคนแรกอันนี้ก็พอดีตอนนั้นอันนี้ก็เป็นงานที่ผมคิดว่ามันเขียนได้เจ๋งนะจริงที่เป็นงานแบบพวกเขียน copy สมัยก่อนเลยเนี่ยเป็นแอดพวกรับสมัครตำรวจคือมันมีแอดอันนี้ชุดนี้มันทำเยอะมากๆเลยแล้วคนไทยก็ก๊อปมาทำเยอะมากๆเลยคุณจะบอกแม่เขาว่ายังไงหรือคุณจะคืออันนี้มันจะคำไบเบิลคือเวลาพันถุยมาใส่หน้าคุณแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันเขียนในคอปปี้มันเป็นจิตวิญญาณของตำรวจนะแล้วก็ประธานสุดท้ายมันบอกว่าให้ถึงเวลาที่คุณจะเป็นตำรวจเนี่ยถ้าอยากเป็นก็ตัดคูปองนี่ก็อันนี้ก็เป็นแอปชิ้นแรกๆของเดียร์คอนเนอร์นะผมว่าฉลาดดีนี่ก็เป็นแอปที่ผมคิดว่ามันก็ถูกยกไปใช้บางทีเราไปใช้ในแบรนด์ของ Facebook อยู่บ่อยๆก็จริงๆมันเป็นหนังสือที่อินเทลลิเจนต์อ่ะพวกอีโคโนมิสก็เป็นพวกนักเศรษฐศาสตร์คือก็อันนี้เรียกว่าอีโคโนมิสก็เป็นนะแบรนด์เทนนิสmanagement training ยังอายุ42แล้วเนี่ยอยู่แค่นี้นะก็อ่านก็สี่นะครับเขาก็ยังทำแคมเปญนี้มาจนถึงปัจจุบันนี้นะแอดชิ้นเนี้ยก็ดีคือเห็นไหมครับว่าทั้งภาพทั้งก๊อปปี้มันทำงานคู่คุณว่าภาพแต่น่าสนใจนี่เป็นแอดคนตาบอดนะแล้วเขาก็บอกว่าใน no surgeon in the world can help this blind man see but a dog canแล้วก็ตี้เขียนดีมากเลยบอกให้คุณลองหลับตาเดินเลยคุณลองหลับตาเดินนะออกไปซื้อขนมปังแล้วก็เหมือนกันคือคนอังกฤษมันเขียนคัพปี้มันเขียนคมคายมากแล้วบอกให้มันถึงเวลาคนตาดีเยอะแล้วมันมีอันนึงนะที่ผมชอบมากๆในยุคนี้มันเป็นหนังนะพอดีหลายๆคนอาจจะเป็นพวกยังไอจีโอแล้วก็เป็นคนในรุ่นใหม่ผมคิดว่าก็ต้องสื่อสารนะจริงๆเนี่ยพวก NGO ในโลกเนี้ยใช้บริษัทเอเจนซี่ขนาดใหญ่ทำเลยนะอย่างผมเนี่ยทำของ Amnesty ในเวิลด์วายทำของ Amnesty เขาใช้มืออาชีพเลยแบบอย่างไอ้แคมเปญที่อะไรนะไอ้เรื่องแบบต่อต้านระบบปฏิวัติอะไรเนี้ยก็ทำเอาเงินที่มันไม่มีค่ามาทำนู่นทำนี่โอ้โหแบบไอเดียโคตรเจ๋งเลยนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งอ่ะมันเจ๋งมากๆเลยยุคๆเนี่ยเครื่องอังกฤษนะมันชอบเครื่องอังกฤษหนังโฆษณาส่วนใหญ่เป็นหนังอย่างนี้นะเป็นงานคือไอ้โฆษณาสินค้านี่น้อยส่วนใหญ่จะเป็นงานไอ้เขาเรียกอะไรนะโซเชียลเขาเรียกอะไรนะเนี่ยคือเป็นงานเชิงสังคมอ่ะก็อีกอันหนึ่งอ่ะมันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแฮนดิแคปแล้วก็ตื่นเช้ามาวันหนึ่งก็พยายามไปกินไข่ดาวแล้วก็โอ้โหหนังมา3นาทีอ่ะคนสุดท้ายกินได้ก็ปีมันขึ้นเหรอ
ถึงเวลาของคนมีมือต้องไปเซ็นเช็คดิโดเอทปีนั้นไม่มีใครกล้าให้รางวัลนะเขาบอกมันดีแค่ไหนมันดีเกินไปก็จะพอจะมาจัดคุณค่าของมันว่าเป็นหนังโฆษณานี่งานก็เนี่ยยุคๆเนี่ยครับอันนี้ก็คงคายนี่ก็เป็นงานพวกนี้คนไปโบสถ์อันนี้ชวนคนไปโบสถ์มึงว่ามันเกิดใครวะเนี่ยคือถูกไหมลูกพี่ก็ยังมาบอกพ่อหนูไปเป็นคริสต์ด้วยนะทำไมอ่ะเด็กผมก็ไม่เคยระบุลูกนะว่าพุทธหรืออะไรหนูไปเป็นคริสต์ไหมไม่อ๋อก็มันสนุกดีนะเวลา25หรือเนี่ยมันก็เนี่ยเจอคนเป็นหมอนี่ก็เป็นแอดสมัยก่อนนะเห็นไหมมันก็สื่อสารชัดเจนพูดกับใครต้องการบอกอะไรอันนี้ก็ดีอันนี้เรื่องชวนไอ้เด็กคือผมคิดว่าเด็กท้องมันเป็นปัญหาสังคมในทุกๆประเทศมั้งแล้วก็ยังเกิดขึ้นในยุคนี้ผมว่าบ้านเราก็ยังมีอยู่นะก็บอกว่า if you embarrassed by a pimple try to explain it คือถ้ามึงอายเรื่องสิวแล้วก็ช่วยอธิบายเรื่องนี้หน่อยเรื่องท้องนี่คือผมคิดว่าเห็นไหมว่าวิธีสื่อสารลูกมันก็ไม่ได้ประหลาดอะไรมากมายแต่ว่าเพียงแต่ว่าเฮดไลน์มันกระชากมากกว่าเออจริงว่ะคือเราไม่อายเรื่องสิวแต่เราควรจะอธิบายเรื่องนี้เรื่องนี้แม่งซีเรียสกว่าชิบหายเรื่องท้องเลยอันนี้ก็เนี่ยไปดูงานมันยังไอเดียอยู่นะคือไม่มีใครเขากินบรรยากาศหรอกร้านกูขายอาหารคือกูขายเนี่ยกูคือเนี่ยมันบอกว่าพอเนี่ยบอก it's not a fancy but it's good คือหมายว่าเห็นไหมว่ามันอันนี้ก็งานของคุณปู่โอคิววี่สมัยก่อนนะเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าคือรูปภาพมันอย่างที่ผมบอกว่าสมัยก่อนนะคนยังอ่านหนังสืออยู่เยอะก็เขียนกันเยอะมากๆใช่ไหมครับแล้วก็รูปมันไม่สามารถรีทัชชิ่งแบบสมัยเนี้ยว่าเล่นก๊อปปี้มันจะคงคาอย่างเงี้ยเอ้ยคิดดูเนี่ยมันเก่าขนาดไหนรถบินได้แค่60ไมล์มีแม่งตา200โลสลอยจะบอกสิ่งที่เงียบที่สุดก็คือเป็นไอ้อิเล็กทริกคล็อกมาถึงแอปอันนี้จริงๆแม่เป็นนู่นแม่เป็นนี่แม่เป็น ATM แม่งมาจากแอปเนี่ยคือนี่แอปวันพ่อของชิวาซีก็เป็นแอดที่คงคายมากนะก็เนี่ยแหละเป็นออริจินอลของพวกวันแม่วันพ่อทั้งหลายพ่อเป็นอย่างนู้นแม่เป็นอย่างนั้นคือมันมีประโยคที่ประทับใจเยอะนะแบบขอบคุณมากเลยที่พ่อยอมให้มีอะไรคือก็แบบเป็นภาษาฝรั่งตาก็ดีนี่จะอ่านให้ฟังนี่เป็นแอปที่ผมทำกับพวกฝรั่งเศสนะนี่เป็นแอปเอมันเป็นแอปซูโรซิตี้ของเราทำเป็นแบงค์ของส่วนใหญ่ก็เป็นตัวอย่างเห็นไหมว่ามันในโลกเนี่ยมันดีเดี๋ยวนี้ยิ่งงานยุคสมัยใหม่ๆเนี่ยมันสื่อสารด้วยวิชวลก็ส่วนใหญ่คือผมคิดว่ามันน้อยคนแล้วที่เป็นอ่านผมคิดว่าอันนี้มันเป็นเรื่องน่าเศร้านะคือไม่รู้เรายังอ่านหนังสือกันเข้มข้นอยู่ยังรู้นะคือพอดีที่เป็นยุคที่ไม่มีเซเว่นแล้วเป็นไม่มีอะไรแบบล้อมหน้าล้อมหลังแล้วก็ทีวีก็ยังดูแบบเขาเรียกไงนะสมัยก่อนแบบไม่มีน้ำมันไอ้น้ำมันมันแบบคืออย่างที่บอกคาบเกี่ยวที่เด็กๆเนี้ยมันยังแบบเป็นบ้านเมืองอยู่ยุคสงครามคือเพราะฉะนั้นมันไม่มีปตท.นะมันจะมีเขาเรียกอะไรสามทหารคือแล้วก็ต้องไปถือปี๊บถือกระป๋องอะไรเงี้ยไปรอพ่อไปเข้าคิวอ่ะคือคุณแม่คิดไม่น่าแล้วทีวีนี่ฉายเฉพาะแค่แบบว่า6โมงถึง3ทุ่มอะไรเงี้ยคือกลางวันนี่ไม่มีนะคือนี่ก็ไม่มีคือมันทุกอย่างมันคือเรื่องพลังงานมันเป็นเรื่องแบบที่โคตรซีเรียสเลยสมัยก่อนนี่ไม่มีบริษัทคือของเรานี่คือน้ำมันนี่ก็เรียกอะไรนะเป็นยุทธปัจจัยไม่เขาเรียกเอ้ยมันเป็นความมั่นคงนะมันเป็นความมั่นคงทางพลังงานอะไรคื
คือเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนก็เรียกแรงกรมพลังงานทหารทุกวันนี้ก็ยังมีนะคือพูดง่ายถ้าเกิดสงครามปุ๊บก็ยึดหมดก็ต้องยึดเป็นในเชิงความมั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันจะปันส่วนหมดแหละทุกอย่างคือสมัยที่เด็กๆไม่เย็น6โมงเย็นถึง2หลังทุ่มนี่คือต้องรีบทำอะไรให้จบนะไม่จบนี่มันมีบางวันมันอุบัติเหตุไฟดับขึ้นมาแล้วชิบหายไม่ต้องทำอะไรมันยังเป็นอย่างนั้นอยู่อ่ะสมัยก็จริงไม่กี่ปีนะผมคิดว่าไม่กี่ปีตลกไหมแล้วไม่และไอ้ยุคนั้นเนี่ยผมเล่าพวกเล่าให้พวกนี้ฟังก็ดีนะคุณรู้อ่ะสมัยก่อนที่ใครเขาใช้ในโซนที่รุ่นผมเขาใช้ธานินกันแล้วใช้ฟิลิปเครื่องไฟฟ้ากรุนเด็กพวกอะไรพวกนี้คือโทษนะใครเอาโซนี่มาให้พ่อเนี่ยแม่งเหมือนไอ้เนี่ยไอ้เอาไอ้เนี่ยไข่พวกอะไรก็หลอกจีนแหละมีกระจอกโอ้ยยังอยู่ในกระจกแล้วโทษนะเวลาพ่อมาดูบอลนะแข่งกับญี่ปุ่นโทษไทย3ญี่ปุ่น0อะไรเงี้ย4-5-0แม่งเดี๋ยวนี้เขาไม่เตะเราแล้วเตะยุโรปคุณดูความเจริญก้าวหน้าของเราแล้วแม่เดี๋ยวแม่คุณทำเป็นเล่นเนี่ยมันแค่ชั่วอายุนะคุณคิดดูอ่ะแล้วคุณคิดดูนะวันนั้นคุณยังไม่ต้องพูดเกาหลีนะเราพูดเอ็นโซนี่นะไม่ได้พูดเกาหลีนะซัมซุงอะไรลักกี้โกสตาร์ LG ลักกี้โกสตาร์คุณลองคิดดูเลยวันนี้ไปไหนตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ยโทษนะเกาหลีเนี่ยบ้านเมืองเหมือนเราเนี่ยแม่งปฏิวัติตลอดเดี๋ยวปฏิวัติแล้วอยู่ดีๆมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้รู้สึกจะภาคเอกชนนำนะเปลี่ยนประเทศหมดเลยลุกขึ้นมาไม่ยอมคือผมคิดว่าไอ้จริงการเปลี่ยนแปลงในสังคมเนี่ยผมว่ามันต้องเริ่มต้นด้วยตัวเราเนี่ยคือต้องแบบโนมองคือผมถึงพูดเสมอว่าเฮียแม่งตายตายเลยบ้างแบบมึงลืมไทยๆกันไปบ้างอะไรก็ดีนะกูมีราคาชิบหายเลยกูเกิดมาครึ่งชีวิตแล้วเห็นมึงอย่างนี้ตลอดเลยแล้วคิดดูเลยพี่อ่ะอายุพี่แม่งที่เห็นพวกนั้นประเทศหนึ่งแม่งก็วิ่งผ่านเราไปนะประเทศหนึ่งก็วิ่งผ่านเราไปนะคือคิดแต่ว่าไม่เศร้าเหรอผมเชื่อเวียดนามก็ซูนถูกไหมครับวันที่โทษวันที่ญี่ปุ่นแพ้เรา3-0พ่อผมไปดูเด็กๆเนี่ยสิงคโปร์อยู่ไหนยังไม่รู้เลยมาเลย์อยู่ไหนยังไม่รู้เลยอินโดนี่ยังล้าหลังเราคุณดูวันนี้เนี่ยไปไหนไปสิงคโปร์ไปไหนสิงคโปร์นี่แม่งแบบโทษนะสมัยก่อนตอนรุ่นพวกรุ่นพี่ผมนี่แบบพวกศัพท์นี่ไปหาขมากินสิงคโปร์นะสิงคโปร์มีศัพท์นี่ของตัวเองนะเนี่ยคุณเรียนจบจุฬาไปหากินได้เลยเป็นแบบอินเตอร์โหวันนี้แม่งอยู่ตรงแถวไหนวะของโลกเรียนรู้ประเทศไทยถูกไหมคือสิงคโปร์ไม่ใช้ไทยแล้วโหท่านใช้ทันเซอร์พวกนั้นแบบอินสายแล้วระดับแบบทันเซอร์เดวิดฟอสเตอร์อะไรเงี้ยแบบพวกดีไซน์แล้วโอวัลไอ้กลางลอนดอนนะอย่างนั้นเขาใช้ระดับนั้นเขาไม่ใช้คนไทยอะไรอย่างเงี้ยคือคิดดูว่าเนี่ยมันคือที่อันนี้พี่แชร์ฟังว่ามันน่าเศร้าตรงนี้เฮ้ยอะไรถ้าคุณไม่มีพลังที่ขับดันในตัวคุณเองแล้วคุณจะรอให้คนแม่งมาเปลี่ยนมีฮีโร่เปลี่ยนแปลงประเทศไม่เชื่อแล้วคุณคิดดูว่าประเทศแม่งเดินวิ่งผ่านเราไปวิ่งผ่านเราไปเราก็ไม่ได้ไปไหนแล้วเราก็ทะเลาะกันอยู่เนี้ยทะเลาะแม่งกันอยู่ทุกวันเลยเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าพูดเสริมเพื่อให้เราแบบ อะไรวะแบบเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไปหน้าจะไปหวังคนแก่แล้วเราเคลื่อนของเราเองเออนะคือผมก็คงฝากอย่างนี้มั้งนะทีนี้ก็คงมาดูงานที่ผมทำนะคือจริงๆก็อย่างที่ผมบอกผมแม่งทำด้วยความหมั่นไส้ของผม
คือผมว่าแม่งกัตติกแล้วก็เป็นสังคมตัดอย่างใดอย่างเป็นสังคมที่น่าไหว้หลังหลอกเป็นสังคมที่แม่งไม่น่าอยู่คือทุกวันนี้นี่คิดถึงวันที่ไปอังกฤษทุกทีเลยกูไม่น่ากลับมาคือไม่ใช่ว่าไม่รักประเทศนะถ้าตอนนั้นแม่เรียกกลับมาแล้วอย่างเงี้ยไปอยู่รุ่นนานแล้วนะครับก็เป็นงานที่ผมคิดว่ามันมีแรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์การเมืองที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าผมเองเนี่ยก็ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะว่างานเนี่ยพอดีผมทำเมื่อสักปีที่แล้วมันอยู่ในยุคช่วงที่มาร์กกำลังเป็นนายกรัฐมนตรีพอดีเพราะนั้นก็จะโดนผมกระหน่ำเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าจริงๆก็พยายามจะตรวจสอบในทุกรัฐบาลเนี่ยจริงแล้วก็ทำแต่ว่าหลังๆเนี่ยผมพยายามที่จะไม่อยู่ที่การเมืองอย่างเดียวคือผมอยากจะชี้ให้มันเห็นหลายๆประเด็นว่าจริงๆสังคมไทยนี่มันมีซอกเลยไปเยอะที่แม่งบางคนแม่งก็บอกที่ว่าหอบได้ก็ต้องเอาซะหน่อยเลยนะคือผมคิดว่าจริงๆผมอยากจุดมุ่งหมายผมเลยเนี่ยจริงๆที่แรกเนี่ยทำเล่นๆนะทำแค่ระบายความเครียดเฉยๆแบบคือไม่รู้จะทำไงจริงเห็นบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ไม่รู้จะทำไงนะนี่พูดสารภาพตามตรงเลยวันนั้นโคตรเก่งอ่ะคือใครนี่ผมพูดตามตรงนั้นว่าจะสีไหนตายผมก็ไม่ได้แฮปปี้นะที่คุณทำหรอกคือมันไม่ควรเอาประชาชนมาเป็นเหยื่อที่คุณทำหรอกแล้วก็มึงก็ตีกันอยู่ไม่กี่ตัวหรอกไม่พูดตามตรงนะประเทศนี้แล้วก็ทุกครั้งก็ประชาชนก็เป็นเหยื่อเสมอแต่ครั้งนี้ผมไม่รู้หรือว่ามันรุนแรงแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันไม่น่าเกิดอ่ะคือมันทำให้เราถอยหลังมาอยู่ในเส้นที่ผมคิดว่าแม่งโอ้โหนี่เราผมว่าเราล้าหลังไปถอยไปกว่ายิ่งตอนพฤษภาธมินเลยคือตอนที่ผมไปพฤษภาธมินเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยผมว่าผมอะไรเต็มที่นะผมใส่ไปหมดแล้วผมก็คิดว่าไม่จะไม่ต้องมาลงเดินถนนนะประเทศนี้ไม่ควรจะเดินกลับมาเดินลงถนนแต่ว่าตอน 3-5 เนี่ยจริงผมก็สาบานกับตัวเองนะว่าไม่อยากจะเดินลงถนนที่พูดตามตรงเพราะว่าผลสุดท้ายแล้วพอหลังเหตุนั้นไปไม่นานผมพอไปลงชุมนุมนี้นะแต่แค่ผมไม่ชอบท่านทั้งหลายที่เป็นลีดเดอร์คือท่านจำลองเอ้ยท่านหาอะไรอะไรครับก็ยังผมพี่ก็ยังรู้สึกว่ากรอบคิดมันก็ไม่ได้ไปไหนอ่ะคือยังเป็นกรอบคิดที่ก็ยังล้าหลังอยู่ดีคือมันแค่จะเปลี่ยนแปลงในแค่ชื่อแต่ว่าพี่ว่าผลสุดท้ายแล้วกรอบคิดมันไม่ได้ไปไกลกว่าไอ้ชุดเดิมๆที่ผ่านมาเราก็เฮ้ยไม่เอาดีกว่าทีนี้ช่วงตั้งแต่วันที่10เป็นต้นมาจนถึงโอ้โหมันดูข่าวทุกวันเลยว่ะมันไม่ไหวเว้ยแล้วก็รู้เฮ้ยมันอยู่ไม่ได้เนี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างที่แก้เครียดก็ทำเล่นๆทำเล่นๆก็เขียนเล่นๆแล้วก็เลยเอารองเท้าอย่างที่บอกเอารองเท้าเมียเราเขียนก็เอ๊ะแต่ทำให้คนชอบเลยก็ตั้งคำถามมันชอบเพราะอะไรวะคือหลายๆคนเข้ามาก็มีทั้งสีหลายสีนะก็ชอบเพราะว่าเจอมันอย่างน้อยมันกระตุ้นความคิดแต่มันกระตุกต่อมความคิดคือผมไม่ค่อยได้แล้วอันหนึ่งคือช่วงนั้นอะผมมีความรู้สึกด่ากันไปด่ากันมามันน้อยคนที่มันจะกระตุกให้เขียนให้คิดหน่อยผมก็คิดว่าเอ้ยก็ลองทำมันก็ตั้งแต่นั้นก็เริ่มทำมามันก็สะสมมาที่ผมเขียนเนี่ยผมทำทุกวันนะประเด็นทำกันคือด้วยความที่เป็นอาร์ตดีเรคเตอร์ด้วยความอะไรผมก็จะทำงานได้เร็วคนอื่นแล้วด้วยความที่ผมก็มีแบ็คกราวด์คูมหลังมาแบบเรื่องการอ่านหนังสือนะคือมันก็สามารถที่จะจับประเด็นได้เร็วแล้วก็ทำงานอย่างรวดเร็วจริงงานผมเนี่ยต้องการสื่อสารวันต่อวันไม่ได้ต้องการแบบเพราะนั้นทำอาทิตย์นี้สื่อสารอาทิตย์หน้าอะไรต้องงานวันต่อวันเลยแล้วก็เล่นกับสถานการณ์ตลอดทีนี้วันนี้ที่เอามันบางส่วนนะ
แล้วก็ลองดูแล้วกันผมว่าบางอันเนี่ยเมื่อเช้าผมฟังอาจารย์ประเวศวัดศรีผมแม่งก็กุ้มใจชิบหายเลยแบบเฮ้ยอย่าหาว่าผมอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะผมแม่งเคยทำงานให้บริษัทที่ปีนี้ผมโยงหลายก่อนเลยเด็กๆเนี่ยเฮ้ยท่านเฮ้ยคุณไม่พูดอย่างนี้ได้หว่าหาแล้วว่ามึงแก่ๆแล้วมึงต้องมาพูดอย่างนี้เหรอคือโอ้มันเศร้าเลยคือโหมึงแม่งไม่เห็นใจปัญญาชนแม่ดีแต่กูเลยนะทารุณจิตใจกูชิบหายอะไรเนี่ยนะก็ลองเชิญชมด้วยนะคือจริงๆก็จริงผมไม่ได้เรียงงานมานะจริงผมก็พยายามจะสื่อสารแล้วมันง่ายๆแม่งมึงก็นะไอ้ห่าทำตัวเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แล้วอยู่ใต้ถูกนี่แหละนะคือเรื่องของคนตายยังไงก็ต้องมีความจริงนะอันนี้ก็จากเรื่องจากรองเท้าที่ผมได้เรียงงานนะมันก็เขียนจากรองเท้าก่อนมันเลยลามไปกระเป๋ามันก็เลยลามไปนู่นเลยลามไปที่จริงผมก็เลยแบบแต่มันก็ทำให้ผมเนี่ยก็ได้ความคิดว่าไอ้จากไอ้สิ่งที่เนี่ยจริงมันก็ไม่ได้เป็นต้องสื่อสารเป็นในรูปของเฟรมเป็นรูปของงานอาร์ตเหมือนแต่จริงไอ้พวกตัวที่มันอยู่วัตถุได้ตัวแล้วมันก็เรพรีเซนต์ไอ้ไลฟ์สไตล์ของคนเนี่ยมันก็คอนทราสต์อยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วเนี่ยเอารองเท้ามียางเขียนแอบไปแอบซื้อคู่ใหม่แล้วนะก็เขียนชิ้นนี้ชิ้นแรกก่อนคือวันที่ไอ้บิ๊กคลีนนิ่งแล้วมันก็มีเริ่มมีเมสเซจมาแบบแหมขอบคุณทหารจังเลยที่ช่วยรักษาความสุขผมว่าพี่ฟ้าคือไม่ใช่คือทหารมันไม่ควรจะมาทำหน้าที่นี้มันไม่ควรจะยิงใครสักคนที่เป็นคนไทยคือต่อให้คุณมีความแตกแยกทางความคิดยังไงก็ตามผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะผมอยู่ได้นะบนความแตกต่างผมอยู่ได้หมดผมว่าถ้าใครแม่งสักคนพยายามจะทำให้ทุกคนเหมือนกันเนี่ยผมแม่งบ้านะเพราะโลกมันเกิดมาด้วยความหลากหลายของธรรมชาติอยู่แล้วถูกไหมครับสูงต่ำดำขาวนี่ก็เป็นความหลากหลายอยู่แล้วความคิดยิ่งมันต้องยิ่งหลากหลายสิใช่ไหมคือถ้ามาบอกให้ทุกคนเป็นคนดีเลยนะแม่งไงวะใช่ไหมครับก็อันนี้เป็นชิ้นแรกแบบเนี้ยชิ้นเนี้ยชิ้นแรกพอดีงานก็ได้เรียนแบบนี้นะเนี่ยอันนี้ก็นะครับอยู่ตรงกระดูกชีวิตต้องปอบวิลเลอร์บิทิสจังเลยนะก็เซฟดีอีเดียนายติวันอินโนเซนต์ไทคิวนะครับจริงๆผมก็เอาหลายๆอันเนี้ยที่เป็นสื่อผมคิดว่ามันเป็นมันเองผมได้อินสปิเรชันมาจากพวกมาเซลลูชองพวกแอดดี้วาฮอลเนี่ยคือมาผลิตซ้ำกระทำซ้ำย้ำเข้าไปอีกทีนะครับนะเบสอินพอร์ตแต่ด้วยแล้วเนี่ยเขาชอบพูดว่าเขาแม่งออกฟอร์ดเขานู่นเขานี่นะพอแม่งจะเป็นฆาตกรพวกกูไทยขึ้นมาเลยนี่ฮะคือมันเป็นความน่ารังเกียจนะเกียจปอกนี่นะจริงอันนี้ก็จริงอันนี้มีหลายร้อยชิ้นนะครับคือเห็นไหมเราแม่งกินอาหารพวกนี้ซ้ำๆซักซากอยู่ถูกไหมครับหนังรักชาติสำเร็จรูปพระอรหันต์สำเร็จรูปคนดีสำเร็จรูปเสือคนดีสำเร็จรูปจริงไอเดียนี้ทำไปได้ไง NGO สำเร็จรูปนักเขียนสำเร็จรูปกวีแห่งชาติสำเร็จอะไรก็ทำไปได้อีกล้านฝ่าไอเดียจริงเอาให้ดูบางส่วนเพราะนะครับจริงอันเนี้ยผมก็ทำในยุคที่อาจารย์ประเวศแกก็กับคุณอะไรนะที่ชอบออกรายการทีวีเลยว่าผมจะเป็นคนดีบ้างล่ะผมจะนะผมคนเดือนตุลานี่พวกนี้รุ่นพี่ผมหมดเลยไอ้พวกสัมภาษณ์ให้มันไม่เบื่อพังหรอวะกูคนฟังเบื่อเบื่อเลยคือแบบผมคนเดือนตุลานะเด้อทหารไม่มีวัน